วันนี้มีเด็กม .6 ที่สงสัยนะคะนั่งข้างๆพี่กุ้ยนี่เองน้องขนมจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมีคำถามเตรียมจะมาถามพี่กุ้ยเยอะแยะเลยค่ะต้องเตรียมใจรับแล้วแหละหนูอยากรู้ว่าที่มหาลัยศรีปทุมเนี่ยมีคณะแล้วก็สาขาอะไรบ้างคะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆมี15คณะด้วยกันโอ้โหอยากรู้ว่าที่ศรีปทุมเนี่ยมีช่องทางการสมัครกี่ช่องทางแล้วก็แบบไหนบ้างคะโอเคค่ะมี2ช่องทางด้วยกันนะคะสมัครออนไลน์นะคะที่ www.spu.ac.th นะคะหรือจะ walk in มาด้วยตัวเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่เลยค่ะง่ายๆนะคะขนมตอนนี้ทราบใช่มั้ยรถไฟฟ้ามาถึงนะเธอก็เมื่อเช้าหนูก็นั่งรถไฟฟ้ามาค่ะใช่ไหมใช่ลงเลยค่ะสถานีบางบัวถึงหน้ามอศรีปทุมเลยจ้ะสะดวกมากมากค่ะแล้วถ้าหนูจะมาสมัครเรียนที่ศรีปทุมเนี่ยหนูจะต้องเอาเอกสารอะไรมาบ้างเหรอคะเรื่องนี้สำคัญขนมใช่ค่ะนะคะหนึ่งคือรูปถ่าย1นิ้ว2รูป2สำเนาบัตรประชาชน1ชุด3สำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดและ4สำเนาวุฒิการศึกษา2ชุดจ้ะโอเคก็มีทั้งหมด4อย่างใช่ไหมคะคือหนูมาสมัครเนี่ยจะต้องแต่งตัวยังไงล่ะคะนี่ดูจะเขินๆนะคะนี่เลยจ้ะชุดนักเรียนเรียบร้อยมาได้เลยหรือขนมบอกว่าพี่กล้วยไม่อยากแต่งชุดนักเรียนมาแล้วอ่ะก็นี่เลยจ้ะไพรเวทแบบสุภาพนะคะแบบสุภาพจ้ะใส่ชุดไพรเวทได้ด้วยได้ด้วยมากหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูจบสายศิลป์ภาษามาเนี่ย หนูสามารถเข้าพวกวิศวะอะไรนี้ได้ไหมคะโอ้โหขนมสบายมากค่ะเราให้โอกาสเด็กทุกคนน้องๆไม่ว่าจบสายอะไรมานะคะคุณสามารถเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิตอลหรือสถาปัตย์อะไรก็ได้ที่อยากจะเรียนเพราะเรามีการปรับพื้นฐานใหม่หมดเลยถ้าสมมติว่าหนูรับวุฒิไม่ทันเนี่ยสามารถมาสมัครได้ไหมคะเนี่ยดูสิน้องขนมอ้อนแหละเพราะว่าวุฒิยังไม่ได้เข้าใจค่ะขนมไม่ต้องซีเรียสจ้ะหนูได้วุฒิประมาณเดือนมีนาคมปี64อยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นหนูได้เสร็จหนูค่อยมายื่นก็ได้ค่ะหรือง่ายๆขนมค่อยมายื่นก่อนเปิดเรียนโอ้โหใจดีมากเลยค่ะยื่นวุฒิทีหลังได้ด้วยนะคะจ้ะต่อไปค่ะก็ถ้าหนูมาสมัครที่ SPU เนี่ย มีผลต่อ TCAS ไหมคะไม่มีผลสิคะเพราะว่าศรีปทุมเราได้เข้าร่วม TCAS ทั้ง5รอบจ้ะฉะนั้นไม่มีผลแน่นอนปังมากค่ะพี่กล้วยคะจ้ะถ้าหนูจบม.6 มาแล้วแต่หนูเนี่ยอยากจะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยมีเรียนภาคเสาร์อาทิตย์ไหมคะแน่นอนจ้ะสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่บอกว่าอยากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยเหมือนน้องขนมนะคะเรามีเรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะคะมี3คณะ5สาขาด้วยกันตามนี้เลยจ้ะที่มีเรื่องค่าเทอมค่ะยังมีสำคัญหนูจะไปดูค่าเทอมได้ที่ไหนคะเหมือนเดิมค่ะเข้าเลยนะคะลิงก์ www.spu.ac.th นะคะหมดค่าเทอมเลยตามนี้เลยจ้ะดูได้เลยลิงก์เดียวจบจบถามต่ออีกนิดนึงนะคะนิดยาวจ้ะเดียวค่ะผ่อนชำระค่าเทอมได้ไหมคะโอ้ใช่ขนมเนี่ยถามแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะเรื่องนี้สำคัญค่ะสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่บอกว่าอยากจะผ่อนผันค่าเทอมแน่นอนค่ะครั้งแรกเราสามารถให้น้องๆชำระขั้นต่ำได้ 15,000 บาทค่ะส่วนที่เหลือค่อยมาชำระก่อนเปิดเรียนโอ้โหก็คือแปลว่าผ่อนชำระค่าเทอมได้แน่นอนดีมากเลยค่ะมีแบบว่าให้กู้อะไรแบบนี้ไหมคะอ๋อเรื่องนี้ก็สุดๆๆของความสำคั
ันแน่นอนขนมเรามีทั้งกรออและกยศที่สำคัญมีกยศแบบ Human Capital ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้สามารถมาสอบถามที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ได้เลยจ้ะก็คือมีทั้งให้ผ่อนชำระ uh-huh. แล้วก็ให้กู้ยืมด้วยแน่นอนปังปังไม่หยุดนะคะสุดสุดสุดท้ายค่ะผ่อนชำระแล้วกู้ยืมแล้วถ้าหนูอยากแบบว่าขอทุนอะไรเงี้ยมีไหมคะโอ้แน่นอนสิจ้าสำหรับเด็กม.6ทุกคนหรือปวช.กศน.ก็ได้นะคะหลักสูตร4ปีนะน้องสามารถมาขอรับทุนทุน SPU โควต้าทุนสูงสุด 15,000 บาทสุดท้ายแล้วค่ะคือหนูพร้อมทุกอย่างอยากไปรู้ค่าเทอมแล้วอยากรู้ทุนแล้วแต่งตัวยังไงต้องมายังไงสุดท้ายค่ะยังไงคะเปิดเทอมเมื่อไหร่คะอ๋อพ่อเรื่องนี้ใช่ต้องรู้ขนมจ้าคะมิถุนายนต้นเดือนแน่นอนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคไหมจ้าโอเคค่ะด้วยน้องขนมทำเยอะมากมากหนูอยากรู้และสำหรับน้องๆนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเด็กม.6 ปวช.กศน.ที่น้องขนมไม่ได้ถามมาสามารถมาสอบถามหลังไมค์ได้เพิ่มนะที่www.spu.ac.th หรือเพจมหาวิทยาลัยศรีปทุมเลยจ้าและถ้าคนไหนบอกว่าไม่เอาไม่อยากพิมพ์อยากจะโทรก็มีเบอร์ให้โทรได้ด้วย0847512900เบอร์ศูนย์รับสมัครเลยจ้าขนมค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมป่ะล่ะมีค่ะอะไรจ้าพี่กล้วยคือว่ามีตังค์ให้หนูยืมไหมคะขนมคะไปหน้าไปหน้าหยอก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 โอ้น่า